ชิ้นใหญ่เลยกินรู้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาชี้แจงนะครับแจ้งข่าวสำหรับตัวผมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมนะครับขอชี้แจงเลยนะครับเนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยทางสถานที่ที่ผมพักอาศัยอยู่นะฮะมีการตรวจพบคนติดเชื้อโควิด-19 นะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมเพื่อความปลอดภัยกับทุกคนที่อยู่รอบตัวผมนะครับและเพื่อรับผิดชอบในตัวผมนะฮะเพื่อไม่เป็นภาระให้สังคมนะฮะฉะนั้นผมจะขอกักตัวผม14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมจะงดเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทุกอย่างนะครับจนกว่าจะครบ14วันนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับเสียงชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมครับใครได้ยินเสียงชัดเจนกด1ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าผมติดเชื้อหรือเปล่าแต่ในสถานที่ที่ผมอยู่มีการพบการติดเชื้อโควิดนะครับโอเคขอบคุณครับผมนะครับตั้งแต่วันนี้ผมของดเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะชุมนุมนะฮะ14วันนะฮะเมื่อครบ14วันเมื่อไหร่นะครับและผลตรวจผมออกมาไม่มีติดเชื้อนะครับครบ14วันนะครับแล้ววันที่15พบกันครับนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงไปถึงทนายนะครับเพราะวันที่22มีนาคมนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะฮะจะส่งฟ้องศาลนะฮะจะส่งฟ้องศาลเรื่องคดีชุมนุมผมวันนี้22มีนาคมนี้นะฮะผมก็จะชี้แจงให้ทนายอาจจะมีการขอเลื่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและ15เมษายนนี้กำหนดผมต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงครามเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับผ่านทนายไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวอีก14วันวันนี้วันที่นุ่นวันนี้ที่ไหนวันเนี้ย12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ก็ผมจะกักตัวจนถึงวันที่26เมษายนนะครับผมก็ขอขอโทษล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือพบใครได้นะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนและที่อยู่รอบตัวผมนะครับผมก็เพิ่งทราบนะฮะทราบข่าวเมื่อเช้าว่าทางที่ผมอาศัยอยู่อ่ะที่ตึกอ่ะว่ามีการพบคนติดเชื้อโควิดนะครับเขาแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ครับผมเพิ่งแจ้งมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมติดเชื้อหรือเปล่านะฮะผมก็ว่าจะกักตัว14วันและจะไปทำการตรวจนะครับว่าติดเชื้อโควิดหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนนะครับแล้วผมก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยความปลอดภัยทุกคนนะฮะซึ่งการแพร่เชื้อแต่ละรอบของโควิดนี้นะฮะไร้ซึ่งการเหลียวแลไร้ซึ่งความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับการแพร่เชื้อครั้งนี้ต้นตอมาจากไหนทุกท่านรู้ดีนะครับสำหรับคนที่ติดเชื้อนะครับหรือยังไม่ติดเชื้อผมเชื่อเลยว่าคนที่ลำบากคือคนชั้นล่างอย่างเราคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราพวกที่มีเงินอันนี้จะกินเขาไม่เดือดร้อนฮะนะครับเพราะอย่างไรจะกักตัวจะไม่กักเขาก็มีเขาเลยมีเงินใช้จ่ายเสื้อกินแต่คนที่หาเช้ากินค่ำแล้วติดเชื้อโควิดอันเนี้ยน่าเป็นห่วงครับนะครับยังไงการติดโควิดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้านะสำหรับผมและผมจะไปทำการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับถ้ามีการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อผมจะแจ้งข่าวอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับแล้วหลังวันที่6นะครับพบกันใหม่ผมจะออกไปต่อสู้ใหม่นะครับเพราะโควิดไม่ติดจากม็อบจากกิจกรรมใดๆที่ผ่านมาผมก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวผมเองและป้องกันการทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อไม่ให้เห็นว่าโควิดมาจากการชุมนุมฉะนั้นผมขอกักตัวเพื่อเป็นการมั่นใจ 100% ว่าปลอดภัยแล้วผมจะออกไปร่วมสู้กับพี่น้องมวลชนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับอะไรบ่หิวข้าวติบ่อีหลีติยี่นอนนั่งเดียววะก็ไปทำมันฮะไข่นิ่มอ่ะนี่ไม่รู้กินหรอกไลฟ์ทำไมเราจะไม่พูดไม่คุยไลฟ์แล้วหรอหรอไม่ยาก
โอ้ยแสงโคตรดีทำไมนั่งตรงนี้มืดจังสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ศิลมณีรุ่งแสงสวัสดีครับช่วงนี้จะเจอผมบ่อยหน่อยนะครับเพราะผมอยู่ในช่วงกักตัวนะครับช่วงกักตัว14วันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวแล้วบอกินข้าวแรงแล้วยังสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นกสวัสดีครับผมก็ตอนนี้ผมช่วงกักตัวนะช่วงกักตัวนะครับผมครับสวัสดีน้องนะครับสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้ผมจะไลฟ์สดบ่อยเพราะผมว่างนะช่วงกักตัว14วันนะครับก็ใครว่างก็เข้ามาพูดคุยกันเนาะเหงาเหรอน้องม่อนก็ไม่เหงาครับกักตัวอยู่กับน้องสาวครับผมก็กินข้าวยังคะยังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นกเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันพี่นะครับสิ้นเดือนเจอกันนะครับสวัสดีครับตลอดใครตอนนี้ผมก็ขอดูอีก3วันสี่วันนะฮะถ้าไงผมจะไปตรวจนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าผมติดหรือไม่ติดแต่ก็คือว่าป้องกันไว้ก่อนนะก็เมื่อเช้าสวัสดีครับน้องทางตึกเขาแจ้งว่ามีคนที่ตึกติดเชื้อโควิดนะฮะเขาก็ตอนนี้เขาก็กำลังก็จะมีการฉีดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ทั้งตึกนะครับผมที่ผมอยู่นะเราก็จะผมก็อยู่ในการเนี่ยกักตัวนะครับไม่ไปเพ่นพ่านข้างนอกนะฮะให้เป็นที่เดือดร้อนของสังคมนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่คำไปไหนนะคำอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ช่วงกักตัวนะช่วงนี้ช่วงกักตัวสวัสดีพี่นิตยาครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอผมอีกทีนะฮะก็น่าจะสิ้นเดือนนะครับผมนะครับสวัสดีพี่ดำรงครับผมสวัสดีครับก็ผมไม่คิดว่าคนติดเชื้อโควิดนะจะอยู่ตึกเดียวกับผมนะฮะนะครับก็เห็นเขาตอนนี้ทางตึกผมก็น่าจะมีการปิดลิฟต์ห้ามใช้ลิฟต์นะครับผมนะครับแล้วทำการตั้งป้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะเผื่อมันกันคนแพร่เชื้อนะครับตอนนี้นะครับผมจากขอนแก่น FC ครับผมครับสวัสดีครับสิบห้านี้ไปสอนอไหนใช่สิบห้านี้นายพี่ไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการแจ้งทนายว่า15นี้จะขอแบบบอกว่าเราช่วงกักตัวแล้วก็วันที่22เมษายนนี้อาจจะมีการคุยกับทนายว่าจะขอเลื่อนเนื่องด้วยอยู่ช่วงกักตัวนะฮะว่าอาจผมอยู่สุ่มเสี่ยงนะว่ากลัวจะเป็นโควิดและเอาเชื้อไปแพร่นะฮะเราไม่มักง่ายเหมือนรัฐมนตรีนะฮะเราไม่มักง่ายเหมือนคนพวกนั้นนะฮะเรารู้ว่าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงเราต้องกักตัวครับเพื่อไม่เป็นภาระต่อสังคมและคนทั้งประเทศนะครับเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกมึงนะครับเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกมึงมักง่ายนะครับสู้ๆอย่าได้ถอยตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแพร่เชื้อให้น้องสาวหรือเปล่าผมเพิ่งรู้เมื่อเช้าว่าที่ตึกติด
ตอนนี้ผมอยู่กับน้องสาวนะฮะเราก็กักตัวอยู่ 4-5 คนนะฮะน้องสาวนะครับผมถ้าติดก็ติด5คนนะฮะอยู่ก็คือแค่นี้ครับไม่เดือดร้อนใครนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคงไม่ติดเพราะคุณแข็งแรงขอบคุณครับผมถ้าไม่ติดก็ขอให้ผมเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าตรวจแล้วไม่ติดเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมไม่มีถอยอยู่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ว่าช่วงว่างๆผมว่าจะทำคลิปลงคลิปลง YouTube ผมมีช่อง YouTube นะฮะผมตอนนี้ผมทำช่อง YouTube อยู่ตอนนี้นะกำลังทำอยู่นะครับชื่อช่อง YouTube ชื่อว่าตามชื่อเลยฮะม่อนอาชีวะวาไรตี้ช่อง YouTube นะฮะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิประหว่างกักตัว14วันทำคลิปสนุกๆ นะฮะสู้ๆนะคะพี่ม่อนขอบคุณครับผมเฮียหนุ่มสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมก็ใครนะฮะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะปลอดภัยนะครับผมนะครับก็ต้องนี่แหละฮะก็ต้องบอกว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆไม่ใช่คนรวยไม่ใช่ราชการไม่ใช่เจ้าที่คือพวกเจ้าที่ราชการเนี่ยเขาจะหยุดจะปิดจะกักยังไงเขามีเบี้ยเลี้ยงเขามีเงินเดือนแน่นอนเขามีสวัสดิการของรัฐแต่ถ้าเราติดเนี่ยแบบพวกเราอ่ะเลี่ยงไม่ได้เลยนะฮะต้องดิ้นรนเพราะเราคือมนุษย์เงินเดือนบ้างคนหาเช้ากินค่ำบ้างนั่นแหละที่เราต้องประสบปัญหาตรงนั้นนะครับขอให้คุณมั่นไม่ติดไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณเฮียหนุ่มครับขอบคุณครับผมแปลกนะฮะว่าทำไมโควิดต้องมาระบาดก่อนสงกรานต์ก่อนเทศกาลทุกรอบนะฮะนะครับผมเรากักตัวอยู่ดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงมากสุดกักตัวอย่าดีๆเดากักตัวอยู่ด้วยกันตอนนี้ผมก็กักตัวอยู่กับน้องสาวนะครับแล้วทักทายกล้องหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้ก็น้องสาวนะครับน้องสาวครับผมนะฮะเรากักตัวอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมแล้วสวัสดีหน่อยแล้วเอาบ่หิวบ่ยากดิบ่หิวข้าวดินอนยังเดียวนอนยังเดียวแล้วสั่งก็มากินนะฟู้ดน้องสาวครับผมน้องสาวครับน้องสาวแต้แต้ฮะน้องสาวพ่อแม่เดียวกันนะครับผมก็เป็นน้องสาวนะครับน้องสาวก็ตอนนี้คือบ้านแม่ผมอยู่เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ฮะคราวนี้ก็น้องสาวก็กลับบ้านไม่ได้นะน้องสาวคือทำงานอยู่โรงงานนะแล้วก็โรงงานหยุดแต่กลับบ้านไม่ได้เพราะทางตัวจังหวัดเขาปิดห้ามเข้าห้ามออกนะฮะถ้าไปต้องกักตัว14วันนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมเลยมาหาน้องสาวที่ทำงานน้องนะฮะแถวชลบุรีนะครับแล้วคราวนี้ทางตึกที่ผมเคยอยู่เขาส่งมาแจ้งข่าวว่ามีคนติดที่ตึก2วันแล้วผมก็ไม่รู้ว่าว่าติดเชื้อหรือเปล่าเพราะอยู่ในตึกเขาคือขึ้นลงลิฟต์ตัวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าผมติดหรือเปล่าก็เลยผมกักตัวก็เลยว่าถ้าติดผมติดน้องก็ติดนะฮะก็ไม่เป็นไรเราติดอยู่ 3-4 คนนะฮะก็ไม่ไปแพร่เชื้อต่อสังคมไม่เป็นไรครับถ้าผมน้องสาวติดก็เราก็ไปรักษานะครับนะครับผมนะฮะ
แต่เราติดอยู่3-4คนดีกว่าไปแพร่เชื้อข้างนอกให้ติดเป็นเป็นร้อยเป็นพันนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมนี่ฮะพี่น้องสังเกตนะว่าทำไมโควิดทำไมโควิดถึงต้องมาระบาดช่วงเทศกาลทุกทีนะฮะแล้วส่งผลกระทบให้กับเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ทโรงแรมหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะพวกเขาเหล่านั้นก็หวังว่าเทศกาลเนี่ยเขาจะได้รับเหมือนกอบโกยนะฮะแบบเป็นเทศกาลท่องเที่ยวแต่พวกเขามาโดนเรียกอะไรอ่ะโควิดยิ่งซ้ำแล้วซ้ำเติมซ้ำเล่าหลายรอบคราวนี้ต้องเจ๊งแน่นอนนะไม่ว่ารีสอร์ทโรงแรมนะฮะแล้วที่สำคัญนะฮะที่สำคัญตามท่องเที่ยวต่างๆโรงแรมเนี่ยคนไทยก็ได้ทำแบบเหมือนขายเซ้งกิจการต่อให้กับพวกต่างชาติอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยฮะผมทักในอินบ็อกซ์ได้เปล่าค่ะได้ครับผมยินดีฮะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์ในแชททักมาเลยครับผมยินดีตอบทุกคนยินดีคุยกับทุกคนนะครับสวัสดีตอต้าทบ2นะฮะนะครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่ช่วงกักตัวนะต้าเนาะ14 วันแล้วเจอกันนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณครับพี่นะฮะเดี๋ยวระหว่างเดี๋ยวระหว่างการกักตัว14วันนี้ผมอาจจะมีการไลฟ์สดปาใสโจมตีด่าพี่ตู่ด่าพี่ป้อมแน่นอนนะครับนะครับผมนะเคยกักตัวกันเฉยๆที่ตึกมีคนติดนะครับผมเดี๋ยวระหว่าง14วันกักตัวผมจะทำคลิปลง YouTube แล้วก็ผมจะมีการปาใสไลฟ์สดผ่านสื่อโซเชียลผ่านไลฟ์สดผ่านเพจผมผ่าน YouTube อะไรอย่างงี้ฮะผมจะทำไลฟ์สนุกๆขำๆมันๆหรือว่ามีการปาใสถึงพี่ตู่พี่ป้อมแน่นอนเดี๋ยวพบกันครับผมจะไลฟ์จะปาสายด่าพี่ตู่พี่ป้อมไปเรื่อยๆผมจะหาข้อมูลมาแฉพวกเขานะฮะนะครับผมมีข้อมูลอยู่นะว่าผมจะมาปาสายแฉรัฐมนตรีแฉสสแฉรัฐบาลของพี่ตู่นะครับผมนะครับยังไม่ได้ตรวจกันเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะรอดูอีกประมาณ 3-4 วันผมจะไปตรวจนะครับอีก3วันนะคะเดี๋ยวผมระหว่างนี้ผมจะไลฟ์สดตลอดแล้วว่าไลฟ์สดตลอดแล้วก็อาจจะมีการไลฟ์สดปลาใสนะครับแน่นอนครับขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะครับผมเขาบอกว่าโควิดรอบนี้เป็นโควิดเชื้อตัวใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับผมนะครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผมขอแห้งเลยสลิมมันสดใช่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าพวกเขานี่อยู่ได้ไงนะพวกเขาทนได้ไงนะครับคนที่เชียร์ลุงตู่เนี่ยว่าเขาทนได้ยังไงงงเหมือนกันนะว่านะยิ่งคือพูดง่ายๆเลยเนี่ยตั้งแต่ผมเกิดมานะผมไม่เคยเห็นราคายางพาราเนี่ยต่ำขนาดนี้นะฮะนะครับผมเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นคนใต้นะเพื่อนก็บอกบ่นว่าทำไมแบบคนใต้ถึงยังทนอยู่กับรัฐบาลชุดนี้ได้ยังทนอยู่กับนายกชื่อลุงตู่ได้นะพี่น้องลองดูว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยราคายางพาราแม่ง3 โล 100นะฮะพูดถูกใจพี่ชาลิดาลุงตู่ว่าโง่แล้วคนเชียร์โคตรโง่กว่าคือเขาไม่ยอมเปิดเขาเรียกอะไรเปิดสมองเปิดได้รับความจริงของเขาบ้างเขาก็งมงายอยู่กับความเชื่อเก่าๆความเชื่อเดิมๆเขาเชื่อกับวาทกรรมเดิมๆของนักการเมืองที่แม่งแบบช่อฉุนหรือพวกนักการเมืองแบบตลบตะแลงตอแหลเขาอย่างเชื่อผมก็งงว่าไอ้สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยพี่เทพเทือกเนี่ยทำไมคนไทยถึงต้องไปแบบไหว้หรืออะไรขนาดนั้น
ทั้งที่มันตลบตะแลงกับคนใต้มากมายงงเหมือนกันนะครับเชื้อร้ายแรงกว่าพวกมันไม่ที่ไม่จ่ายค่ารถไฟฟ้า 30,000 ล้านสมน้ำหน้ารถไฟฟ้าครับผมครับนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาคอยไลฟ์สดทุกวันนะเดี๋ยวถ้าผมไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวผมก็จะทำการปาใสไลฟ์สดผ่านเพจของผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามผมด้วยนะครับแล้วผมก็กำลังทำช่อง YouTube นะชื่อช่องว่าม่อนอาชีวะวาไรตี้นะอาจจะมีคลิปสนุกเฮฮานะแล้วก็เอาไปลง YouTube ติดตามกันได้นะครับระหว่างช่วงกักตัว14วันเนาะนะครับสลิ่มโง่ไม่พอคงไม่เป็นสลิ่มหรอกใช่คุณม่อนไปงาน25ปีมินโปรมั้ยครับผมยังไม่แน่ใจเลยนะคือว่าคืออย่างนี้ฮะคือผมมีกำหนดบวชเดือนมิถุนายนนะฮะผมมีกำหนดบวชวันที่19มิถุนายนนะฮะจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านแม่แต่ตอนนี้จังหวัดผมก็มีการแพร่เชื้อแม่บอกว่าขอดูสถานการณ์ก่อนนะฮะอีกเดือนนึงว่าโควิดจะจบหรือไม่จบกลัวว่าจะเราจัดงานบวชไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่กำลังคุยกับแม่อยู่ว่าเราสามารถจัดงานบวชได้ไหมเดือนนั้นประมาณนั้นครับผมขอบคุณครับก็บางตัวผมก็เขาเรียกให้น้องไปซื้อยาพวกอะไรถ้ามีตัวร้อนหรือกินยาอะไรมีการซื้อไว้ฮะนะครับผมเคยด่าสลิ่มมันบอกนายกมีปัญญากู้เขาก็มีปัญญาใช้ยอมสลิ่มแม่งกะลาอะไรจริงๆใช่ครับคือนะครับผมกินข้าวแรงกันหรือยังนะครับก็ตอนนี้ก็เวลา2ทุ่มเนาะนะครับตอนนี้ก็ครับผมก็ช่วงกักตัวก็ผมก็จะทำการไลฟ์สดแล้วก็ปาใสโจมตีถึงพี่ตู่พี่ป้อมรัฐบาลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับก็ไลฟ์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาพูดคุยพบปะพูดคุยกันนะฮะไม่มีอะไรมากครับผมนะช่วงนี้อย่าเพิ่งรำคาญผมนะอาจจะไลฟ์บ่อยนะฮะผมว่างครับนี่ว่างก็ออกไปไหนไม่ได้นะฮะก็งดพบปะพูดคุยต่างๆกับใครนะครับผมนะขอบคุณพี่ป้าบัวจันทร์ปัญญากรอบขอบคุณมากนะครับยังไงคอยติดตามผมนะฮะเดี๋ยวผมจะมีไลน์ผมจะไลฟ์สดชี้แจงหรือว่าบอกข่าวสารต่างๆนะครับก็ไลน์นี้นะครับก็บ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะนะครับผมนะครับสวัสดีครับเฮ้ยมันของเอฟซีนั้นเบียร์ดิ
จัดมือนี่ตอบเพื่อประชาธิปไตยนี่อ่ะเออยึดแน่ยึดต้องไหนก็ได้ยึดเด็กปากรู้เรื่องเล่าเสร็จให้เลยว่าเขาว่าเฮียถ้ามึงไม่ใช้สิงขี่ไปแล้วมึงจะชนะเหรอตายยกไปเฉยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ Facebook ผมน่าจะถูกปิดกั้นนะครับผมนะการมองเห็นได้น้อยลงนะครับผมไม่เป็นไรครับก็วันนี้มาทักทายกันปกตินะครับผมนะครับวันนี้ผมก็มาทักทายนะฮะวันที่14เมษายนวันสงกรานต์วันครอบครัวนะครับก็หลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ได้เจอพ่อแม่พบหน้าครอบครัวกันนะครับมีหลายคนนะฮะต้องอยู่กักตัวอยู่กรุงเทพนะฮะเพราะกลับบ้านไม่ได้ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับไม่เป็นไรครับอดทนสู้ต่อไปนะฮะนะครับแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจนะช่วยกันด่านายกนะครับผมนะฮะอย่าหยุดด่าครับผมนะฮะเมื่อนายกด้านไม่ออกเราก็อย่าด้านไม่เลิกด่ามันนะฮะต้องด่าด่าไล่นะฮะในเมื่อเขาด้านมึนเราก็ด้านเหมือนกันนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเตรียมมาจะมาไลฟ์สดพูดนะแค่มาทักทายนะฮะปกตินะครับผมก็มาจะมาทักทายอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะฮะจนกว่าครบกำหนด14วันนะฮะแล้วก็หลังจากครบกำหนด14วันผมจะออกไปเหมือนเดิมนะครับผมจะออกไปร่วมกิจกรรมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับผมยอผู้หญิงนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีวันสงกรานต์พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีความสุขในวันสงกรานต์ในวันปีใหม่ของไทยนะครับและก็ขอให้พี่น้องเดินทางไปที่ไหนนะฮะขอให้ปลอดภัยนะครับผมนะฮะเดินทางถึงที่พักที่หมายปลอดภัยกันทุกคนนะครับวันนี้ผมม่อนอาชีวะก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็มาไลฟ์สดทักทายพูดคุยปกติเช่นเดิมนะครับผมนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะฮะนะครับขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขวันสงกรานต์นะฮะวันสงกรานต์ต้านภัยโควิดนะครับขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะครับวันนี้ผมก็ขอนะฮะมาไวไปไวนะฮะผมนะครับวันนี้ไม่ได้กลับมาไลฟ์สดอะไรมากมายนะแค่มาทักทายพี่น้องทุกคนนะครับอย่าเพิ่งลืมผมนะฮะเดี๋ยวพบกันต่อนะฮะเดี๋ยวครบกำหนด14วันเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ